สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับเพจชุมพรฟ้าใหม่นะครับผมสุรินทร์เหล่าพัทรเกษมผมประภาสบางทรัพย์ครับขณะนี้เราอยู่ที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่20จังหวัดชุมพรนะครับซึ่งเราจะมาทำรีวิวที่นี่ใช่ครับนะครับเรางั้นพาท่านผู้ชมเข้าไปติดตามว่ามีอะไรกันบ้างดูกิจกรรมกับพวกเราเลยเชิญครับครับครับท่านผู้ชมครับขณะนี้เรายืนอยู่ที่ด้านหน้าของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์20จังหวัดชุมพรนะครับซึ่งที่นี่ก็จะมีครัวบ้านพ่อนะครับเป็นห้องอาหารที่มีอาหารมีกาแฟสดแล้วก็มีที่พักนะครับซึ่งเป็นฟาร์มสเตย์ด้วยในราคาที่ถูกมากนะครับเพราะว่าที่นี่คือศูนย์เรียนรู้ตามแนวทางพระราชดำริตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อนะครับซึ่งเกิดจากเด็กนักเรียนที่นี่นะครับซึ่งได้เข้ามาเรียนรู้แล้วก็ได้ศึกษาแนวทางการประกอบอาชีพนะครับเพื่อเด็กที่จบจากที่นี่จะได้นำไปประกอบอาชีพนะครับตามกันเข้าไปดูเลยนะครับไปกันเลยทราบว่าคุณครูอยู่ในแปลงปลูกผักไฮโดโปรนิกหรือผักกลางมุกสวัสดีครับคุณครูเราเปิดกล้องเก็บมาเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็วันนี้คุณครูพาพวกเราไปดูอะไรบ้างเดี๋ยวจะพาไปดูผักอินทรีย์นะครับผักอินทรีย์ครับผมผักออร์แกนิกครับผมคุณครูสมศักดิ์พาพวกเราไปดูผักไฮโดรโปนิกผักอินทรีย์ผักอินทรีย์ผักออร์แกนิกออร์แกนิกเขาเรียกออร์แกนิกได้ไหมได้ครับได้นะเพราะว่าเราไม่ฉีดยาไม่ใส่ปุ๋ยเราไม่ฉีดยาเดี๋ยวจะเห็นว่าในแปลงมันมีผักกับวัชพืชจะขึ้นรวมกันขึ้นรวมกันเลยเพราะถ้าอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นมีผักอินทรีย์แล้วแสดงว่าต้องมีปลาอินทรีย์ด้วยต้องมีปลาอินทรีย์ด้วยมีไหมครับคุณครูมีไหมปลานี้ช่วงนี้เราจับไปที่แล้วนะครับเดี๋ยวต้องงั้นเราคุยกันไปคุณครูพาพวกเราเดินดูเลยเชิญดูด้านนี้เลยครับครับเอาคุณปูเชิญทางนี้ครับคุณปูอันนี้คุณปูเพราะว่าเราวันนี้เป็นเราไลฟ์สดนะเราไลฟ์สดคุณครูนะครับโอ้ไม่ทราบว่าใครมาวันนี้เราพาคุณลุงประภาสมาด้วยหล่นไว้ปรมาจารย์เป็นอาจารย์ของพวกเรานะครับพวกเรามาทำรีวิวให้กับเนี่ยนานแล้วทำงานอาจารย์นุ่งเข้ามา10 กว่าปีเลยอ๋อเพิ่งรู้นะลุงประภาสทำงานให้กับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์20มา10กว่าปีแล้วโอ้ตายแล้วลุงก็ไม่บอกคุ้นเคยกับครูบาอาจารย์ที่นี่โอ้แข็งแรงอยู่แข็งแรงเชิญผมขอคาดได้ไหมครับโอ้กลัวครับอ้าวคุณครูเชิญให้ทดลองกันก่อนพ่อผมจะได้มั่นใจว่ามันไม่หักไปทางเดินนะนี่ทางเดินสุดยอดนี่คือผักออร์แกนิกซึ่งปลูกในมุ้งแล้วเรารดน้ำยังไงคุณครูมันจะมีสายยางเขาเรียกว่าผักอะไรนี่นี่ผักอะไรอ่ะกวางตุ้งกวางตุ้งกวางตุ้งนี่จำลองให้มันแก่งๆโดยที่ว่าเราลงต่ำคือให้มันเอาตัวรอดให้มันเอาตัวรอดดูนี่เป็นแปลงผักที่เราทดลองปลูกเรียกว่าให้มันให้มันลง
ให้เห็นว่าเราไม่ได้ใช้สารเคมีมงเคมีอะไรนะครับครับแล้วก็ไม่มีแมงเข้ามาไม่มีครับเรากางมุ้งไว้มาช่วงนี้งั้นแสดงว่าเราสามารถชิมได้เลยชิมได้เพราะว่ามันไม่มียาพิษไม่มียาพิษ 100% ปลอดสารพิษชิมได้เลยไม่ต้องล้างน้ำถ่ายรูปกับคุณลุงท่านหน่อยค่ะหวานจังหวานมันหวานผิดปกติหวานธรรมชาติปลอดสารพิษหวานมันให้ลุงบรรยายหน่อยหวานมันยังไงนะคุณลุงบรรยายสุดยอดเลยหวานเอาให้คุณลุงอร่อยท่านผู้ชมครับขณะนี้ผมอยู่ในแปลงผักของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์20จริงๆแล้วผมอาจารย์ประภาสรับใช้ในหลวงมาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ก็ประมาณ10กว่าปีก็รู้จักคุ้นเคยกับครูบาอาจารย์ที่นี่และก็รู้ว่าโรงเรียนราชประชานุเคราะห์นี่ตั้งขึ้นมาเพื่ออะไรตั้งแต่โน้นสมัยที่พายุเกเด็กไม่มีที่เรียนก็มาเรียนที่นี่เมื่อก่อนเด็กเป็นพันๆเดี๋ยวนี้ก็เด็กมันเกิดน้อยก็เหลือประมาณ400คนพอคนเก่าๆออกย้ายไปหมดแล้วก็รู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ช่วยเหลือชาวจังหวัดชุมพรและใกล้เคียงให้มาเรียนหนังสือที่นี่อยู่ฟรีกินฟรีตั้งแต่ป.1ถึงม.6นะครับถ้าจบม.6แล้วถ้าท่านเรียนเก่งเรียนดีก็สามารถเรียนจบปริญญาตรีก็สมัยเมื่อ10ปีก่อนผมก็ได้เจอกับนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่ไปเรียนเมืองนอกได้ด็อกเตอร์ได้ปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกแล้วก็มาทำงานรับใช้ในหลวงของเราก็ช่วยลูกน้องเป็นรุ่นต่อรุ่นนะครับก็รู้สึกพี่ช่วยน้องที่ช่วยน้องรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรานะครับอันนี้ให้คุณสุรินทร์อธิบายต่อเรื่องแปลงผักครับอร่อยดีอร่อยดีงั้นให้คุณครูสมศักดิ์นะครับพาพวกเราไปชมมีอะไรให้ชมมั่งเดี๋ยวจับแปลงผักแล้วผักแล้วเดี๋ยวเราจะมีหมูผักมุ้งหมูอันนี้ก็มุ้งใช่เปล่าเนี่ยครับผักมุ้งตัวนี้คือผักอินทรีย์กลางมุ้งผักอินทรีย์กลางมุ้งครับผมนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะไปดูสุกรแม่พันธุ์สุกรแม่พันธุ์แต่เดี๋ยวเราดูฟาร์มสเตย์ก่อนฟาร์มสเตย์ฟาร์มสเตย์ไผ่หวานมันพักก่อนกล้วยดูบ้านพักก่อนเดินไปเดินไปเดินไปสวยสวยปุ๊บ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 คุณครูสมศักดิ์แล้วก็ทราบว่าที่นี่เราผลิตไฟฟ้าใช้เองใช่ไหมครับครับเหมือนไฟประดับเนี่ยนะครับแล้วก็ไฟส่วนหนึ่งประดับริมรั้วรั้วเนี่ยครับริมรั้วด้านหน้าเลยด้านหน้าแล้วก็ด้านในครับด้านในด้วยครับจะเป็นระบบโซลาร์เซลล์นะครับโซลาร์เซลล์โซลาร์เซลล์ที่อยู่บนหลังคานะครับด้านบนนะแล้วก็รวมทั้งฟาร์มสเตย์เราด้วยใช้ระบบโซลาร์เซลล์ด้วยไหมครับใช้ไฟฟ้าด้วยสุดยอดอ่ะแล้วลงทุนเยอะไหมครับคุณครูก็ลงทุนหลายตังค์ไหมแสนกว่าบาทนะแต่ก็คุ้มนะเพราะว่าเราประหยัดค่าไฟเราไม่ต้องหลายพันบาทเราใช้ทีเดียวแล้วก็ใช้ได้ตลอดครับผมประมาณนั้นครับประมาณ200,000จะใช้ได้คุ้มงั้นแล้วคุณครูพาพวกเราไปดูฟาร์มสเตย์ซึ่งเป็นที่พักราคาไม่แพงทราบว่าราคาแค่450กับ500ครับใช่ไหมครับ350ด้วยไม่ไผ่ด้วยไม่ไผ่นั่นเป็นต่ำเลยงั้นเราไปดูเลยภายในห้องเลยเป็นคนที่จะเรียนเรื่องรีสอร์ทและร้านอาหารเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารกับรีสอร์ทคือหรือผู้จัดการใช่ครับคุณผู้จัดการชื่อคุณครูคุณครูทุมพรปุ๊บทุมพรเฉิดฉายไอ้ชะเฉิดฉายคือเหมือนมาเดือชุมพรเลยเนาะอุทุมพรเปล่งนานี่มันเปล่งนาสาธิตเกษตรนาที่เด็กข้าวด้วยเนี่ยเห็นไหมให้เด็กฝึกทำแล้วนี่ถ้าว่า
ขายังเขียวๆก็สวยนะข้าวของนาอยู่หน้าฟาร์มสเตย์เลยข้าวนาหรือว่าข้าวไร่นี่เป็นข้าวนาครับกับข้าวเหนียวเราจะสลับกันปลูกไอเด็กก็ทดลองปลูกมีวิชาเรียนอยู่เราเป็นคุณครูเป็นแค่ที่ปรึกษาที่เหลือให้เด็กเขาคิดเองครับเหมือนทำเองการดูแลผักเนี่ยเราจะเป็นแค่ที่ปรึกษาให้เด็กเขาจัดการตัวเขาเองครับคุณครูเอาห้องไหนก็ได้ผักเป็นน้ำผลไม้เลยนะที่นี่ได้ทำไหมตอนนี้บุกแค่นี้นี่เพิ่งมาออกค่ะผมว่าจะทำเป็นน้ำตอนนี้กำลังเทรนอยู่ทุกคนทานได้ไหมคุณทานได้ค่ะทานได้ครับทานได้ครับในคุณครูทานให้ดูหน่อยแต่มันไม่ได้กลางมุ้งอ่ะถึงได้ว่าคุณครูหน้าสวยเพราะทานลูกม่อนแต่เดี๋ยวหน้าจะดำแล้วเพราะว่าไม่ใส่หมวกไม่ใส่หมวกใช่นี่ค่ะหน้าดำไม่เป็นไรแต่อยากจะเป็นน้ำกินมันไม่ออกทางปีทางชาติม.4 ม.1เข้ามาต้องเรียนวิชานี้โอ้ชื่อคุณครูอะไรอุทุมพรครูอุทุมพรชื่อจำยากนะอุทุมพรการรีสอร์ทและร้านค้าเอาไว้เดี๋ยวผมเอาไว้เดี๋ยวผมตามบ้านพ่อกลับมาพักที่นี่ครับคุณครูตอนนี้ผมยังไม่มีคู่อยู่คุณครูครับเปิดมีเปิดชั่วคราวไหมครับเราไม่รับไม่รับค่ะอ๋อไม่รับชั่วคราวครับสแกนคนเข้าโดยสแกนคนด้วยต้องนอนทั้งคืนต้องนอนทั้งคืนชั่วคราวไม่ได้ก็เรามาชั่วคราวเรามาอาบน้องอาบน้ำเสร็จแล้วก็ไปได้ถ้าอย่างนั้นได้ได้ครับคุณครูเข้าใจอะไรผิดแล้วล่ะคิดอะไรอยู่แต่ทำไมรุ่นหนูแสดงว่าคุณครูคิดไม่ดีแล้วคุณครูคิดไม่ดีแล้วห้องน้ำถ้าดูห้องน้ำกันนี่คุณครูบรรยายเลยก็ในห้องน้ำนะคะจะมีเครื่องทำน้ำอุ่นให้นะคะแล้วก็อุปกรณ์อย่างเช่นพวกคือแบบน้ำพวกยาสระผมนะคะครับพื้นฐานแล้วก็ภายในห้องพักนะคะจะมีเตียงคู่แล้วก็เตียงเดี่ยวมีเตียงเดี่ยวด้วยมีค่ะแต่เตียงเดี่ยวพอดีว่าเมื่อเช้าเขาเช็คเอาท์ไปยังไม่ได้เคลียร์ห้องเลยสุดยอดถ้าจะบอกว่าผลงานนั้นนี่คือผลงานของครูบุคลากรที่ทำเป็นเองคุณครูสร้างเองทาสีคุณครูทาสีทำไม้อะไรทุกอย่างเนี่ยของคุณครูโอ้สุดยอดนั่นในเนี่ยทุกคืนน้องนอนกับพี่ค่ำคืนนี้พี่นอนกับใครมาครับท่านผู้ชมตอนเย็นๆนะคะการติดโพเพสบรรยากาศจะดีมากวิวก็จะสวยจะส่งที่ร้านค่ะเมื่อเช้าขโมยหมดแล้วค่ะเพราะทุกอย่างที่ปลูกนี่จะเป็นของหมุนเวียนที่อยู่ในร้านค้าสินค้าไปในร้านในร้านนี่ถ้าเราจริงๆถ้าเราปลูกเท่าไหร่นะก็จะหมดนะครับเพราะว่าข้าวก็มีครับมีมะนาวท่อครับแล้วก็มีอะไรอีกมีกวางตุ้งมีกะน้ำกวางตุ้งคะน้าแป้งไผ่หวานมีหน่อไม้ครับไผ่นี่ก็เรียกหน่อไม้หรือไผ่หวานหน่อมันจะไม่ขมผมว่าพวกเราไม่ต้องขึ้นรถแล้วล่ะถ้าเดินเราจะได้อะไรเยอะแยะเลยไกลนะครับไปฟาร์มหมูไกลหลายกิโลอยู่ฮะเป็นกิโลเอาแบบคล้ายๆหมูได้ไหมครับเราไม่ต้องไปถึงฟาร์มหมูเอาไผ่อะไรก็ได้ครับหรือว่าไผ่หวานนั่นเองไผ่หวานแล้วคุณครูหลังนี้คือบ้านไม้ไผ่บ้านไม้ไผ่หลัง350หลังนี้อ๋อหลังนี้คือละ350ครับผมแล้วเราใช้อะไรสีดำๆทาสีทารักษาหนูไหมเฉยๆอ๋อเป็นสีทานะครับผมนึกว่าลงรักไม่ครับก็เหมือนถ้าเป็นพระสมัยโบราณเขาก็ลงรักนะรักษาลงรักลงรักกันมอดกันลาแล้วโอ้ไม่ติดมือด้วย350งั้นเราแอบดูภายในนิดนึงเผื่อท่านผู้ชมที่ชมอยู่นะครับก็ถ้าแบบนี้ค้างคืนได้นะครับชั่วคราวไม่ได้ค้างคืนได้ค้างคืนได้ครับพอมีผลงานออกมาให้เห็นแล้วก็ไม่เป็นไรนี่ให้ดูภายในโอ้สุดยอดสุดยอดสุดยอดมีแอร์ด้วยแต่ว่าถ้าเอากันเสียงดังไม่ได้ใช่ไหมให้นักเรียนมีส่วนร่วมนะครับเนี่ยอ๋อนักเรียนมีส่วนร่วมคนที่จัดทำความสะอาดจัดที่นอนผ้าปูที่นอนอะไรพวกนี้จะเป็นเด็กนักเรียนครับย้ายเขามีอะไรได้ก็ดีนะมันเป็นการสร้างอาชีพสร้างอาชีพรู้อะไรให้เขาพอถึงเวลาก็เด็กก็มีรายได้ด้วยหลับสบายเฮ้ยเสียงไม่ดังพื้นดี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 แอบดูห้องน้ำหน่อยนึง
นี่ที่มีแต่งไปยังนะอ๋อจากลงแล้วพื้นปูกระเบื้องด้วยยอดจริงเหรอสะอาดกันครับตั้งโต๊ะเข้ามาดูในใบกล้องเลยคุณครูสมศักดิ์พาพวกเราไปเก็บหน่อไม้กันลุงไม่มีเหล็กแทงหน่อไม้แล้วก็ลุงทำได้เปล่าทำได้เก็บดอกไม้ได้นะหน่อปลักก็ได้ครับตอนนี้เออแล้วคุณครูแล้วเนี่ยเราต้องให้น้ำด้วยเหรอให้น้ำครับเหตุผลอะไรที่เราต้องให้น้ำไผ่พวกนี้ถ้าได้รับความชื้นเพียงพอเขาจะเป็นนอเขาจะแตกตลอดทั้งปีอ๋อนี่ไงครับจอนอนี่คือเคล็ดลับเคล็ดลับงั้นคุณครูเก็บหน่อไม้ให้พวกเราดูหน่อยตั้งช่างภาพมาที่หน่อที่มาที่หน่อไม้นู้นไปดูหน่อใหญ่กันดูหน่อเล็กก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปดูหน่อใหญ่นะครับป่ะเราไปดูหน่อใหญ่กันไหนคุณครูหน่อใหญ่อยู่ตรงไหนครับจะข้ามได้ไหมถ้าเกิดไม่ข้ามแต่ก็คลานเอาไฟยิ้มหน้ากินไม่ขมไม่ขมนะไม่มีรสขมเรากินดิบเลยได้ใช่ไหมจะให้ลุงประภาสชิมเหลาต้องลวกครับต้องลวกต้องลวกนะเขาบอกว่าหวานเป็นลมแล้วงั้นสาธิตวิธีการเก็บหน่อยคุณครูสาธิตเลยต้องใช้เหล็กแทงแต่ว่าไม่จำเป็นเสมอไปใช่หักก็ได้ใช่ไหมครับได้ครับอะไรคุณทำยังไงเลยปักปักเฮ้ยโอ้เอางั้นแสดงว่าต่อไปเราไปเก็บหน่อไม้ในป่าเราไม่ต้องพกมีดไปนี่คือเทคนิคการเก็บหน่อไม้ในป่านะครับถ้าว่ามันหักแค่ไหนกินได้แล้วหมายถึงว่ามันไอ้ที่เหลือคืออ่อนคือเราสามารถกินได้แล้วครับผมเราไม่ต้องยกมาให้มันหนักไม่ต้องยกให้หนักครับเพราะว่าถ้าเหลือไปถึงก็เฉียนทิ้งเออนะใช่สุดยอดเคล็ดลับไหนๆก็เอาแล้วเอาให้ได้สักหม้อหนึ่งเออเดี๋ยวเราซื้อนะเราซื้อต้องนะครับเอาให้ได้สักหม้อหนึ่งหม้อเบอร์สี่โอ้หนอนนี้หนอใหญ่นู่นคุณครูอันนู้นก็ได้เพราะว่าโคนมันไม่นั่นครูจะมีแรงพอไหมเนี่ยอุ้ยอุ้ยนี่แล้วก็นอนนี่นอนหนึ่งโอ้โอ้โอ้นี่ประพาสประพาสใช้ครูเลยนะเนี่ยโอ้หลอกให้ครูทำงานเลยไม่ใช่เออเขาเป็นอาจารย์เออให้ครูพามาดูดิให้ใช้ครูเลยทำให้ดูแล้วอันนี้ครับอันนี้เป็นของพิธีกรประภาสครับอันนี้เป็นของพิธีกรตอนนี้เราไลฟ์สดอยู่ใครอยากได้หน่อไม้อันนั้นของเป็นอาจารย์ประภาสครับใครอยากได้หน่อไม้คอมเมนต์มาเลยใครอยากได้หน่อไม้เดี๋ยวเราจะพาไปไว้ที่รีสอร์ทให้มารับได้ที่รีสอร์ทใครคอมเมนต์ก่อนให้ก่อนเลย2หน่อเนี่ยใครอยากจะชิมบ้างใครอยากได้หน่อนี้กด1เอาไปถืออันใครอยากได้หน่อนี้กด2หน่อนี้กด1นะให้กด1ก่อนเดี๋ยวมารับที่รีสอร์ทเลยตามสบายรีสอร์ทพร้อมกับกระดูกหมูครึ่งกิโลครึ่งกิโลให้เอาไปต้มใช่ถ้าต้มไม่เป็นเราจะสอนวิธีการต้มให้สอนวิธีการต้มให้โอเคเราได้หน่อไม้แล้วเดี๋ยวเราก็จะต้องไปดูหมูแต่ไม่รู้ว่าหมูที่เราไปดูเนี่ยมันจะมาต้มกับหน่อไม้ได้เปล่าเพราะว่าถ้าเราได้หมูเราก็จะฝากท่านผู้ชมด้วยเมื่อกี้ใครกดหนึ่งก่อนพร้อมกับหมู1กิโลใช่หมูออร์แกนิกแต่หมูตัวนี้สารพิษหมูตัวนี้เราไปดูเฉยๆนะครับเราจะไม่เอาเนื้อเขาเรานึกว่าเอาเนื้อด้วยเราต้องไปหาที่ตลาดนู่นแต่เราไปดูอย่างเดียวโอเคไปกันเลยไปเลยไปครับไปนี่ถ่ายมั้งแอมปุ๋ยแอมเรามีใครพี่ใครอยากอ
พิ่งเห็นอันเนี้ยผักหวานมีลูกแล้วมันกินได้ป่าวท่านผู้ชมมันกินได้ป่าวเนี้ยวิจิตรน่าจะกินได้นะลองชิมไม่ได้ครับขนมไม้แล้วไม่ได้ครับไม่ได้ครับผมไม่ดูข้างล่างครับประพาสท่านประพาสลุงประพาสเรากำลังตามคุณครูสมศักดิ์ไปใช่ไหมใช่เราเปิดคลิปอยู่นะแล้วด้านขวานี่ด้านขวาเป็นอะไรที่น่าสนใจมากเลยบ้านพักครูรุ่นเก่าโบราณสมัยโบราณพักครูรุ่นเก่ารุ่นเก่านี่ซึ่งหาดูที่ไหนไม่ได้แล้วให้มาดูที่นี่นะครับซึ่งทางโรงเรียนก็อนุรักษ์ไว้พอดับครับท่านผู้ชมเรากำลังตามคุณครูสมศักดิ์ซึ่งจะพาพวกเราไปดูฟาร์มเลี้ยงหมูนะครับอะไรเนี่ยรับผ่านเขียวๆเนี่ยให้เด็กนักเรียนให้เด็กนักเรียนได้เดินใช่ไหมเพราะว่าเด็กนักเรียนที่นี่มีประมาณ600คน600คนเปิดเพลงนิดนึงเปิดเพลงของพ่อนิดนึงให้เข้ากับบรรยากาศหูหลังคายาวเย็นเลยยาวเพราะว่าเด็กที่นี่จะต้องทำกิจกรรมเยอะจะต้องปลูกผักจะต้องเลี้ยงไก่จะต้องเลี้ยงเป็ดเลี้ยงปลาทำนาเพราะว่าเป็นโรงเรียนที่ฝึกอาชีพของเด็กใช่ไหมคุณลุงเอาคุณลุงดูเลยตัดปาล์มด้วยแล้วก็มีฝายด้วยนี่ด้านหน้ากล้วยหอมต้นนี้ใช่ไหมกล้วยหอมทำไว้พร้อมแล้วในร้านมีปลาในร้านมีข้าวนั่นที่นี่นะมีอ่างเก็บน้ำด้วยมีตุ้มคอเป็ดมีนี่ที่เลี้ยงเป็ดแต่ว่าพอดีเด็กนักเรียนปิดเทอมทราบว่าก็คือขายเลยเพราะว่าไม่มีใครเฝ้ามีโรงงานโรงสีข้าวอ๋อโรงสีข้าวคุณครูสมศักดิ์คุณครูพาพวกเราเอากำลังสีอยู่งั้นเราพาท่านผู้ชมไปดูเลยบรรยายเลยครับตรงนี้เป็นโรงสีของโรงเรียนนะครับเป็นโรงเรียนเราจะสีข้าวเองนะครับโดยการสั่งซื้อข้าวเปลือกมาแล้วก็แปรรูปนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ของโรงเรียนเองเพื่อให้นักเรียนบริโภคนักเรียนดูข้าวสารได้นี่จะเป็นข้าวหอมมะลิสุรินทร์หอมมะลิสุรินทร์ครับสุรินทร์ครับปลูกที่ชุมพรสั่งเอามาจากสุรินทร์เลยนะสุรินทร์เลยครับโดยเราไปซื้อจากเกษตรกรสร้างรายได้เกษตรกรข้าวเปลือกลงไปนะครับหลังจากนั้นก็ระบบสายพานลำเลียงก็จะพาข้าวเปลือกคุณครูแล้วถ้ามีชาวบ้านมาจ้างสีเราสีไหมรับจ้างไหมจ้างสีนี่ที่ไม่รับจ้างสีไม่รับจ้างสีนะแต่ว่าต้องประสานจำหน่ายครับจำหน่ายโอเคแล้วก็งั้นคุณครูอธิบายวิธีการมันเป็นโรงสีชุมชนขนาดกลางครับก็
ดูตัวเราจะป้อนข้าวเข้าไปนะครับแล้วก็ผ่านวิธีการคัดแยกข้าวเห็นไหมครับมันจะแยกเศษฟางอะไรออกนะครับตัวนี้แยกที่เราต้องแยกออกมาครับผมจะเป็นตัวคัดกรองข้าวนะครับแล้วก็ดึงไปสู่กระบวนการขัดสีนะครับผมครับขัดชั้นที่1ขัดชั้นที่2แล้วออกมาเป็นข้าวสารชั้นนี้แยกอะไรชั้นนี้อะไรครับชั้นนี้แยกอะไรเหรอคุณครูเนี่ยอันนี้ขัดกันแบบหยาบจะเห็นสังเกตมีข้าวเปลือกอยู่ใช่ไหมครับใช่ๆครับแล้วมาตรงนี้เป็นก็คือขั้นที่1ครับผมแล้วเป็นขั้นที่2ก็ออกมาครับเป็นข้าวสารขั้นนี้จะไม่มีข้าวเปลือกเลยไม่มีแล้วครับเราไม่หมดครับผมแล้วทีนี้พูดถึงระหว่างเครื่องสีอันใหญ่กับเครื่องสีอันเล็กมันต่างกันยังไงปริมาณการสีเครื่องเล็กกับปริมาณที่ออกมาได้ครับผมคุณภาพที่ออกมาก็หมายถึงว่าตัวเนื้อข้าวสารก็ได้เหมือนกันแต่ว่าอยู่ที่แตกต่างที่เป็นงานแค่นั้นอ๋อแตกต่างที่เป็นงานถ้าว่าจะสีเป็นข้าวกล้องก็ต้องตัวนู้นครับตัวเล็กแล้วเครื่องตัวใหญ่สีเป็นข้าวกล้องได้ไหมตัวนี้ร่องได้ไหมก็ได้แต่ว่าความเมล็ดมันนะครับมันจะตัวนู้นจะดีกว่าแล้วถึงเราก็ตัวนู้นเป็นไงตัวนู้นครับแล้วตัวนี้เราไว้ทำอะไรครับอันนี้ถึงเราก็แค่นั้นคัดข้าวใช่ไหมอ๋อนี่เป็นเครื่องคัดข้าวคัดเมล็ดเป็นลำข้าวลำข้าวมีความข้าวเปลือกเปลือกก็จะเอาไปเอาไปโน่นครับด้านหลังตามท่อนเลยเป็นลำเป็นลำเป็นปลายฐานเป็นปลายข้าวเป็นลำข้าวครับผมก็เอาแกบที่ได้จากโรงสีไปผสมเป็นอาหารหมูด้วยลำข้าวบางส่วนลำข้าวที่นี่เอาไปผสมบางส่วนงั้นเราไปดูฟาร์มหมูครับครับท่านผู้ชมด้านนี้คือโรงสีด้านนั้นคือฟาร์มหมูนะครับก็ที่นี่จะบริหารงานนี่มีกรรมการด้วยท่านผู้ชมนะครับคณะกรรมการดำเนินโครงการอันเนื่องจากพระราชดำริโรงเรียนราชประชานุเคราะห์20จังหวัดชุมพรก็มีนางสุจิตราเจือสุวรรณเป็นประธานหรือผอ.โรงเรียนที่นี่ด้วยนะครับก็กรรมการที่เหลือเป็นกรรมการซึ่งเป็นรองผอ.ผู้อำนวยการที่เหลือก็จะเป็นคุณครูนะครับโครงการสีข้าวนี่จะมีกรรมการซึ่งเป็นเด็กนักเรียนที่นี่แล้วก็มีคุณครูกำธรอุมาเป็นครูที่ปรึกษาซึ่งทำให้เด็กนักเรียนรู้จักนะครับตั้งแต่เริ่มทำนาแล้วก็หาตลาดข้าวโรงสีแล้วก็บริหารงานบริหารโรงสีด้วยครับท่านผู้ชมนี่คือฟาร์มเลี้ยงหมูออร์แกนิกนี่
แม่พันธุ์อ๋อนี่คือแม่พันธุ์แม่พันธุ์ครับตอนนี้เราซื้อมาเพื่อเป็นแม่พันธุ์อ๋อนี่คือแม่พันธุ์ทั้งหมดเลยพวกเรามาลงเพื่อจะผลิตลูกสุกรเป็นสุกรผงเรามีฟาร์มด้านนี้เป็นสุกรผงครับฝั่งนี้เป็นสุกรแม่พันธุ์แล้วอันนู้นล่ะลูกสุกรที่ออกมาหมูปลาหมูปลาครับผมเราทดลองผสมข้ามสายพันธุ์นั่งยังครับไม่ห้ามผสมหมูปลาเลยจำไหนสุดแล้วหมูปลาจะราคาแพงกว่าหมูถูกกว่าถูกกว่าครับถูกกว่าหรอครับผมงั้นเราไปดูหมูปลากันหมูปลาอยู่หน้านี่เต็มหมดเลยเนี่ยเนี่ยฝีมือหมูปลาหมดเลยปล่อยมันครับนี่เขาเรียกหมูนะครับหมูปลาครับหมูปลาครับผมโชคดีที่เราไม่ปลาดูแล้วนี่เป็นโครงการโลกนี้เขาบางทีไม่มาทำไมแล้วไอ้กองการนี่คือหมูก็ตะกอนผลมาครับให้ไปอยู่กับหมูปลาไม่หมูปลาอยู่ด้านนอกครับหมูปลาอยู่ด้านนอกไม่เรียกพี่มันไม่ตัวเลี้ยงการบริหารงานของการฝึกให้เด็กรู้จักบริหารหรือว่ายังไงแล้วมีคุณครูเป็นที่ปรึกษาก็สำหรับฐานนี้ก็เป็นฐานการเลี้ยงสุกรขุนนะครับก็ให้นักเรียนเรียนรู้ในการประกอบอาชีพนะครับจะมีนักเรียนอยู่5คนนะครับรับผิดชอบในส่วนของสุกรตรงนี้นะครับเขาก็จะได้ฝึกการเลี้ยงการดูแลนะครับสุกรจนจับจำหน่ายแล้วก็นักเรียนจะได้รับการแบ่งผลผลิตแบ่งเงินกำไรด้วยกำไรให้เด็กครับจริงเหรอให้ผู้ดูแลครับเป็นเรื่องจริงด้วยเป็นเรื่องจริงด้วยโอ้โหโรงเรียนลงทุนให้ครับได้กำไรแบ่งกับนักเรียนครับนะครับแล้วที่นี่เป็นโครงการของพระราชดำริหมดเลยครับหลวงเมื่อกี้ที่เราผ่านมาด้านนู้นเป็นโซนพืชฝั่งนี้เป็นโซนสัตว์ครับปกติจะมีไก่ไข่ซึ่งซาบอนเนื้อที่มันเป็นคือจำนวนหลายร้อยไร่มากครับผมก็มีโคด้วยแต่ว่าโคปล่อยออกมาอ๋อมีโคมีสวนปาล์มสวนปาล์มกี่ไร่ฮะสวนปาล์มนี่ก็ประมาณ 50% ของโรงเรียนนะ 50% ของโรงเรียนครับมีสวนปาล์ม100กว่าไร่อยู่ฝั่งด้านหลังนั้นด้วยหมดเลยสวนปาล์มมีสวนยางไหมสวนยางไม่มีสวนยางไม่มีปาล์มอย่างเดียวแล้วก็งั้นเราจะปิดคลิปแล้วคุณครูฝากประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องของโรงเรียนเรื่องของโฮมสเตย์เรื่องของผักออร์แกนิกหรือเรื่องว่าจะขอความร่วมมือกับหน่วยงานไหนบ้างอะไรอย่างนี้ครับก็ขอฝากถึงท่านผู้ชมนะครับทุกท่านครับที่ท่านได้เห็นรายการที่ผ่านมานะครับครับเป็นการสร้างอาชีพให้นักเรียนให้นักเรียนได้ฝึกหัดการทำงานเรียนรู้การทำงานนะครับก็ผลิตผลของนักเรียนก็ฝากช่วยอุดหนุนด้วยแล้วกันนะครับครับซึ่งเรามีครัวด้วยที่นี่โรงเรียนมีโฮมสเตย์โฮมสเตย์มีร้านอาหารซึ่งเด็กนักเรียนก็เป็นบุคคลหลักที่เข้าไปทำงานตรงนี้นะครับก็ว่างๆแวะผ่านมาก็แวะป่าบ้านพ่อแล้วลักษณะโรงเรียนที่นี่หมายถึงว่าใครจะย้ายเข้ามาสมัครมาเรียนก็ได้ใช่ไหมครับโรงเรียนนี้ต้องเข้าใจบริบทของเรียนโรงเรียนราชการนุเคราะห์คือโรงเรียนที่รับนักเรียนยากจนนักเรียนยากจนถ้าคนมีตังมาเรียนได้ไหมครับมีตังไม่รับครับเพราะว่าอยากได้อาชีพไม่รับมาเรียนรู้มันนักเรียนโรงเรียนเราจะมีวัตถุประสงค์อยู่9ข้อนะครับครับเด็กพิการเด็กด้อยโอกาสเด็กครอบครัวอย่าร้างเด็กเล่ร่อนนะครับประเภทนี้ซึ่งถ้าจะเป็นนักเรียนที่มีฐานะดีครับโรงเรียนจะไม่รับเพราะว่าจะไปตัดโอกาสของผู้ด้อยโอกาสนะครับครับสุดยอดคุณลุงประภาสเราจะปิดคลิปแล้วลุงประภาสนี้ประภาสเราจะปิดคลิปแล้วได้ๆๆแล้วทราบว่าประภาสจะอุ้มหมูเพื่อจะออกคลิปมั้ยโอ้ลุงๆๆไอ้ตัวเล็ก
อุ้มไม่ไหวครับอุ้มไม่ไหวครับตัวเล็กเนี่ยวิ่งเร็วนะวิ่งเร็วอย่าหาว่าเล็กนะตัวเล็กขออุ้มหน่อยนี่เอาไปดูเราพาท่านผู้ชมดูหมูป่าไม่ทันนะไม่ทันครับเพราะว่ามันมีรูออกไม่ทันแล้วแล้วคุณลุงประภาสมีพูดอะไรฝากท่านผู้ชมหน่อยไหมเราจะปิดคลิปแล้วตรงนี้ท่านผู้ชมลุงมองกล้องนั่นนู้นครับที่เคารพทุกท่านครับอันนี้เรามาปิดคลิปที่ฟาร์มหมูครับอันดับแรกก็ไปดูรีสอร์ทฟาร์มผักปลอดสารพิษครับแล้วก็มาดูที่พักแล้วก็มาดูโรงสีบ้านพ่อครับแล้วก็มาดูฟาร์มหมูมีหมูป่าหมู่บ้านครับท่านผู้ชมจะแวะมาเยี่ยมครับหรือเดินทางไปไหนมาไหนช่วยประชาสัมพันธ์ว่าโรงเรียนราชประชานุเคราะห์โรงเรียนพ่อของเราครับก็มีที่พักสามารถแวะพักได้มีอาหารเครื่องดื่มกาแฟนะครับพักทั้งคืนนะครับครับแล้วก็คอยบริการบริหารโดยคณะนักเรียนที่มาเรียนนะครับครับและครูเป็นผู้ที่ปรึกษาเป็นผู้ดูแลก็ขอฝากท่านผู้ชมว่าโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่อยู่ทั่วประเทศโรงเรียนพ่อของเราหาได้ยากเหมือนพ่อหลวงและการที่9ของเราก็ขอฝากว่าคนในแผ่นดินนี้เราเป็นคนไทยช่วยฝึกลูกช่วยฝึกหลานให้เป็นคนดีของประเทศชาติเพื่อสานต่อให้ประเทศชาติและเด็กและเยาวชนให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไปครับครับท่านผู้ชมครับเพจชุมพรฟ้าใหม่ถึงห้วงท้ายนี้นะครับก็ขอประชาสัมพันธ์นะครับถ้าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดติดตามเพจชุมพรฟ้าใหม่นะครับเราเป็นเพจที่ผลิตเรื่องราวดีๆมีสาระนะครับของชุมพรนะครับเพื่อให้ท่านผู้ชมที่ติดตามนะครับได้ทราบถึงข่าวสารนะครับก็วันนี้ก็ถึงห่วงท้ายนี้ผมสุรินทร์เราพัฒนาเกษมกับลุงประภาสคุณครูสมศักดิ์นะครับประภาสก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมที่ตรงนี้เลยขอบคุณครับติดใจ